ประเทศอิสราเอลมันมีพื้นที่สีแดงอยู่สองจุดจุดหนึ่งอยู่ทางด้าน,นเหนือเรียกมันว่าเวสแบงค์เวสแบงค์อยู่ตรงนี้ฉนวนกาซาอยู่ตรงนี้พื้นที่สีแดงจุดที่สองอยู่ทางด้านใต้ใตใตริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใช่ค่ะไอ้ที่ด้านใต้เนี่ยติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเรียกมันว่าฉนวนกาซาใช่ค่ะประมาณเน,น,นี้ยตรงเนี้ยชโนกาซามีมุสลิมอาศัยอยู่ในนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์สองล้านสามแสนคน West b แบง์มีมุสลิมพักอาศัยอยู่ประมาณ85กลมกลมค่ะโดยประมาณเป็นจำนวน2ล้านคนกลมกลมค่ะพื้นที่สีแดงทั้งสองโซนทั้งสองส่วนถูกปิดล้อมโดยทหารอิสราเอลว่ากันที่จริงนะมันก็เป็นกลยุทธ์ที่อาจจะเหี่ยมเกลี่ยมชนิดหนึ่งทหารอิสราเอลก็ปิดทางเข้าออกทั้งเวสต์แบงก์แล้วก็ทั้งฉนวนกาซามันก็อยู่กันแบบหิวหิว อยู่กันแบบขัดแคลนสักนิดหนึ่งแต่ก็อยู่กันได้นะอยู่กันแบบอนาถาสักนิดหนึ่งมันก็เป็นแรงกดดันดังนั้นที่ผ่านมาจึงเกิดการปึงปังปึงปังระหว่างกองกําลังติดอาวุธทางฝั่งเวสตแบงก์กับทหารอิสราเอลและระหว่างกองกำลังติดอาวุธในเชนวนกาซากับทหารอิสาราเอลเป็นระยะระยะแต่เช้ามืดวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นครั้งประวัติศาสตร์ต้องบันทึกไว้ฮามาสไม่ทนไม่ทนถล่ม จรวดจากทางฝั่งฉนุนกาซาเข้าใส่ฐานที่มั่นสำคัญสคัญของอิสราเอลทางด้านภาคใต้ค่ะบริเวณใกล้ๆกระฐานทัพของอิสราเอลยังกล้าถล่มใช่แล้วไม่แค่นั้นเอาจรวดปูพรมถล่มข้ามพรมแดนประมาณ4 5 0ถึงพลูกนั่นแหละกรนน,กนำเลยจากนั้นกองกำลังภาคพ,พื้นดินก็แหวกรวดน้ำเข้าไปในเขตบุกเลยของอิสราเอลประชิดพื้นที่อโอเคเอาแล้วครับ วันนี้เราจะวิเคราะห์แนวรบอิสราเอลกับปาเลสไตน์สักนิดหนึ่งนะจคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต่อไปนี้คือข้อมูลจากกองทัพอิสราเอลทหารอิสราเอลเขาเป็นคนพูดเองค่ะฮามาสถล่มจรวดเข้าใส่อิสราเอลรวมทั้งเส้นไม่ต่ำกว่า4,400ลกูกรวัรวๆเลยนะตะกี้เนี้ยยิงจรวดจากทางฝั่งฉนนกาซาเข้าใส่ดินแดนของอิสราเอลข้ามพรมแดนไปเลยค่ะ มันก็มีคําถามอิสราเอลก็ตั้งคาถามโลกทั้งใบก็ตั้งคําถามฮามสฮามสเอาจรวดอย่างน้อยสี่ถึงห้าพันลูกมา,มาจาก,จากไหน,ไหนใครสนับสนุนใครแอบส่งให้หรือเขาทําอะไรยังไงร,ระดับสี่ห้าพันลูกมันเกินมันเกินกําลังที่อิหร่านจะซัพพอร์ตใช่คำถามก็คือคําถามก็คือ ฮามาสเอาจรวดสี่ห้าพันลูกมาจากไหนและเชื่อว่ามันมากกว่านี้เผยเฉยดเฉียดเฉียดเฉียดหมื่นลูกนะทำเป็นเล่นไปเพราะวันนี้ก็ยังมีจรวดถล่มใส่เป็นระยะระยะคําถามก็คือเอามาจากไหนเอามาจากไหนใครจับให้ต่อไปนี้คือข้อมูลจริงๆข่าวว่าสสริพับลิกันสภาสหรัฐเขาตั้งประเด็นกลางสภาสหรัฐนะตั้งประเด็นขึ้นมาว่า จรวดที่ถล่มใส่อิสราเอลต้องสี0 0 0ลูกและเผื่อจะมีสต็อกมากกว่านั้น<ม>าฮามสาสเอามาจากไหนอขอให้รัฐบาลสหรัฐตรวจสอบด่วนเพราะเริ่มสงสัยกันว่ามันเป็นจรวดที่หลุดมาจากยูเครนโลกตะวันตกยู EU, ร่วมถึงสหรัฐระเคนอาวุธทุกชนิดให้กับกองทัพยูเครนค่ะ มีบางส่วนหลุดเข้าตลาดมืดและไหลามาถึงมือของฮามาสใช้ถล่มอิสราเอลครั้งนี้หรือไม่อันนี้เป็นจทย์ข้อใหญ่นะค่ะอึ้งกันทั้งโลกเลยจะหลวดฮามาสสอหลุดมาจากนสนามรบยูเครนเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะค่ะถ้าจริงถ้าจริงจะเป็นจุดเปลี่ยนในเชิงนโยบายของโลกตะวันตก หมายถึงนโยบายต่อยูเครนหรือไม่น่าสนใจนะต้องติดตามค่ะต,ต,ต,ต้องติดตามนะเรื่องน,นี้นะคะและและและ,และ,และคำถามต่อไปก็คือถ้ามันหลุดมาจากยูเครนคำถามก็คือจากยูเครนหลุดมาถึงฮามาสมากน้อยแค่ไหนแค่จรวดสี่หพันลูกเท่าน,นั้นจริงหรือเปล่า<ม>หรืออะไรมากกว่านั้นหรือมีอย่างอื่นมากกว่านั้นอีกจะเป็นสิ่งที่ทำให้ฮามาสสามารถรบยืดเยื้อกับกองทัพ อิสราเอลได้ไดหรือ,อไม่ตั้งไว้เป็นประเด็นนะตั้งไว้เป็นประเด็นนะขณะเดียวกันมันก็มีคลิปที่เผยแพร่โดยฮามาสเขาประกาศแสนยานุภาพเขาประกาศศักยภาพเขาประกาศว่าเขามีขีดความสามารถสูงพอที่จะปฏิบัติการโจมตีรถถัง IDF ของอิสราเอลไปดูคลิปฮนะเป็นรถถังสมรรถนะสูงมากๆเลยของอิสราเอลนะแต่ฮามาสสามารถทำลายได้ เผยแพร่คลิปนี้ออกมาเพื่อยืนยันศักยภาพของตัวเองในการที่จะปักหลักซดหมักกับกองทัพอิสราเอลน่าสนใจศึกนี้ยืดเยื้อศึกนี้ยืดเยื้อะำถามต่อไปก็คือฮามาสเอาอาวุธที่ทรงพลานุภาพสามารถรับมือรถถัง IDF ของอิสราเอลมาจากไหนนั่นสินี่ก็คือคำถามค่ะแววมาไหมคะว่ามาจากไหนนี่ก็คือคำถามนี่ก็คือคำถามทีนี้ จะว่ากันไปแล้วนะฉนวนกาซากับกรุงเทอาอวิฟที่เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลก็ไกลกันพอสมควรนะใช่ค่ะด้านบนกับด้านล่างใช่ไหมกลาง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 เนี่ยแต่มันก็ขึ้นไปพอสมควรชูนกาซาอยู่ทางด้านใต้ติดกับติดกับอียิปต์ค่ะแต่กรุงเทอรวิฟนครหลวงของอิสราเอลอยู่กลางกลางกงกลางขึ้นไปทางบนใช่ห่างพอควรแต่ปรากฏว่าจรวดของฮามาสมีศักยภาพ สูงระดับสามารถยิงจากฉนวนกาซ่าถล่มใส่สนามบินนานาชาติในกรุงเทลอาวิฟได้เขาประกาศเลยเขาจะพยายามถล่มสนามบินนานาชาติในเมืองเทลวิฟได้แล้วเขาก็ถล่มแล้วถล่มแล้วจริงๆใช่ค่ะแต่เขายิงจรวดจ,จากฉนวนกาซาแสดงว่าจรวดของฮามาสนี่ศักยภาพสูงสูงมากนะยิงข้ามไปถึงจุดนั้นได้อะมันเป็น จรวดเดียว,วิธีไกลสามารถยิงไกลจากชนกาซาไปถึงเทววิทฟทังฝั่งของอิสราเอลก็ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธที่เรียกว่าไอออนโดมใช่ไอออนโดมนี่ก็ถือว่าศักยภาพสูงทันสมัยที่สุดนะคะรัสมัยที่สุดนะคะสามารถสกัดก,กั้นได้ค่ะขึ้นสก,กัดจรวดของฮามาส<ช>สก,กัดได้กี่ลูกส,สก,กัดได้ตลอดไปหรือไม่ ทิ้งไว้เป็นประเด็นก็แล้วกันใช่ค่ะไนอ้ดมนี่ต้นทุนก็แพงนะต่อลูกนี่ก็ไม่ธรรมดานะใช่สกัดหนึ่งลูกเนี่ยต้นทุนไปเลยล้านสามค่ะลูกละล้านสามใช่ลูกหนึ่งนะสกัดหนึ่งดอลล่าหรือบาทดอลล่าค่ะหนึ่งจุดล้านดอลล่์สหรัฐต่อหนึ่งลูกหนึ่งลูกค่ะถล่มจรวดเข้าไปสักร้อยลูกทางฝั่งนี้คิดเงินสิคะมาจากไหนยิงไอ้อดมขึ้นไปสกัดร้อยลูกเช่นกันใช่ค่ะลูกละล้านสามแสนดอลลราสหรัฐคูนไหสิคะ คุณไปสิคะตรงนี้เองตรงนี้เองจึงทําให้กองทัพสหรัฐรัฐบาลไม่ใช่สิครับกองทัพอิสราเอลรัฐบาลอิสราเอลเกิดอาการเลือดเข้าตาอีกศั์หนึ่งถ้าใช้ศัพท์ดังต่อไปนี้มันจะแรงไปไหมเกิดอาการเลือดเข้าตาบางคนก็บอกว่าสำลักเลือดเคยเห็นไก่ชนไหมค่ะเคยเห็นค่ะไก่ชนบางตัวที่มาดุๆนะตีจนเลือดอาบ ยิ่งเลือดเข้าตาไก่<พ>ชนตัวนั้นก็ยิ่ง<ด><ด>สู้ตายดุก็ยิ่งด,ดุดุดุมากบา,บางบางบางครั้งเขาก็เรียกว่าเลือดเข้าตาบางครั้งเขาก็เรียกว่าบ้านเลือดค่ะไม่ยอมไงไม่ยอมแพ้ไง